ในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การประเมินค่างานการประเมินค่างานคือการนำค่างาน2งานมาเปรียบเทียบกันแล้วจัดกลุ่มวิธีการประเมินค่างานมี5วิธี1การเรียงลำดับ2เปรียบเทียบเป็นคู่3การจับกลุ่ม4การให้คะแนน5การยึดตามราคาตลาดมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้นำงานที่มีทั้งหมดมาจัดไว้ทางด้านซ้ายพิจารณาหางานที่มีค่างานหรือความรับผิดชอบสูงสุดนำมาไว้บนสุดด้านขวามือตัดงานนั้นออกจากข้อมูลทางด้านซ้ายมือพิจารณาหางานที่มีค่างานหรือความรับผิดชอบต่ำที่สุดนำไว้ล่างสุดด้านขวามือและตัดงานนั้นออกจากซ้ายมือทำการจัดค่างานแบบนี้จนกว่างานด้านซ้ายมือหมดเราจะได้งานที่เรียงลำดับความสำคัญของค่างานหรือความรับผิดชอบจากค่างานสูงสุดที่อยู่ด้านบนมาสู่ค่างานต่ำสุดที่อยู่ด้านล่างมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้เตรียมตารางการเปรียบเทียบเป็นคู่ดังรูปวางตำแหน่งที่จะประเมินค่างานในแถวซ้ายสุดของตารางและแถวบนสุดของตารางดังรูปนำตำแหน่งด้านซ้ายมือเปรียบเทียบกับตำแหน่งด้านบนทีละคู่หากตำแหน่งด้านซ้ายมือมีค่างานสูงกว่าด้านบนจะให้3คะแนนหากค่างานเท่ากันจะให้2คะแนนหากค่างานต่ำกว่าจะให้1คะแนนตัวอย่างการเปรียบเทียบเป็นคู่เช่นนำตำแหน่งวิศวกรเปรียบเทียบกับตำแหน่งช่างพบว่าวิศวกรมีค่างานสูงกว่าช่างจึงให้3คะแนนนำตำแหน่งวิศวกรเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่บัญชีพบว่าวิศวกรมีค่างานสูงกว่าเจ้าหน้าที่บัญชีจึงให้คะแนน3ทำการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งซ้ายมือกับด้านบนจนครบทุกตำแหน่งทำการรวมคะแนนของตำแหน่งด้านซ้ายมือทีละแถวจนครบทุกแถวดังรูปจากรูปพบว่าตำแหน่งวิศวกรรวมกันได้9คะแนนช่างรวมกันได้4คะแนนเจ้าหน้าที่บัญชีรวมกันได้7คะแนนพนักงานออกของรวมกันได้4คะแนนทำการเรียงคะแนนของแต่ละตำแหน่งจากสูงสุดไปต่ำสุดดังรูปเราพบว่าวิศวกรมีค่างาน9คะแนนรองลงมาคือเจ้าหน้าที่บัญชีมีค่างาน7คะแนนถัดมาคือช่างและพนักงานออกของมีค่างาน4คะแนนการจัดกลุ่มงานโดยวิธีการเรียงลำดับและการเปรียบเทียบเป็นคู่ดังที่กล่าวมาข้างต้นให้พิจารณาโดยนำตำแหน่งล่างสุดเปรียบเทียบความรับผิดชอบกับตำแหน่งที่สูงกว่าหากเปรียบเทียบแล้วสามารถอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้จัดกลุ่มเดียวกันหากไม่สามารถอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ให้ขีดเส้นแบ่งทำวิธีการนี้จนครบทุกตำแหน่ง